ของว่างกดไม้นิดเดียวนี่ซึ่งต้องกินตลาดที่ต้องมีว่างกับไม้กับมาคอนมีควบคุมขึ้นได้นั่นแหละก็บอกว่ามันอาจจะดีนี่พี่ใหญ่ทำไมไม่มาจะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพกรรมกรของหน่วยงานต่างด้าวหน่วยงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการทำงานก่อสร้างสองให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการกระบวนการตามกฎหมายในการจับกลุ่มเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสามให้ผู้เกี่ยวข้องเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่มาเรียกร้องเก็บเงินหรือปรับเงินนอกระบบให้ถึงที่สุดเพราะการจับกลุ่มเป็นเพียงรายละเอียดของการทำงานเท่านั้นหากซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือการค้ามนุษย์ทางผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อ 4. แรงงานช่างฝีมือไทยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยของหน่วยงานปคม.ที่เข้ามาตรวจสอบพบว่าทุกคนมีเอกสารสิทธิ์ทุกคนนะครับมีเอกสารทุกคนแต่ว่ามาเล่นข้อแง่ตรงนี้ครับกรรมกรมาเป็นช่างก่ออิฐไม่ได้เมื่อวานคือนะครับผมอยากให้คนที่โดนจับแล้วก็ปรับไปเนี่ยลุกขึ้นยืนได้ไหมหรือยกมือได้ไหมครับได้เห็นว่ามันมีจริงไม่ใช่ผมพูดขึ้นมาลอยๆนะครับแสดงตนหน่อยครับมีครับจ่ายทั้งหลายหมื่นนะครับตอนนี้ของผมจ่ายอยู่ถ้านอกๆก็จ่ายทุกเดือนครับจ่ายทุกเดือนครับผมเดือนประมาณเท่าไหร่ได้เดือนละหน่วยละ 3,000 บาทรายเดือนก็มีนะครับตอนนี้9หน่วย 27,000 9หน่วยหน่วยละ 3,000 เมื่อวานพี่โดนจับนะครับว่ามันมีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรนะครับจะแก้ไขได้อย่างไรเพราะการท่านสังคมใจนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความเดือดร้อนของท่านแต่กฎหมายนะครับมันจำเป็นจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานจะแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็จะนำมาแจ้งให้ท่านทราบนะครับส่วนเรื่องที่ท่านบอกว่ามีส่วนราชการเนี่ยไปเข้าไปดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็ไม่ดำเนินการต่อตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นจริงตามที่ท่านว่านะครับมันเป็นเรื่องผิดอยู่แล้วครับผมไม่สามารถที่จะละเว้นได้เพราะฉะนั้นทางผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะต้องดำเนินการนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรายงานนะครับรายงานให้กับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบต่อไปเป็นขั้นตอนนะครับผมแต่รายงานของเราทุกคนคือมีเอกสารถูกต้องไหมใช่ครับมีเอกสารถูกต้องผมทำทุกอย่างมีประกันสังคมจ่ายค่าประกันสังคมทำนำเข้า MOU ถูกต้องมีบัตรมีทุกคนมีเอกสารครบทุกอย่างแต่ว่ามาเล่นเรื่องกรรมกรมาเล่นเรื่องอาชีพที่ต้องทำเหรอมันไม่ใช่ครับแต่วันนี้ที่มาเพราะว่าจะเรียกร้องตรงนี้ขอให้พวกท่านนะช่วยพิจารณาเรื่องการจับกุมข้อหานี้ได้ไหมไม่งั้นทุกคนต้องหยุดงานกันหมดพอหยุดงานหมดเนี่ยคนเดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะผมแล้วก็ร่างหนังสือตัวที่กรรมกรตัวนี้ขยายกว้างออกมาหน่อยในช่วงที่ตอนนี้โดนจับกี่รายครับผมก็โดนจับไปเยอะครับตรงนี้มีใครโดนจับกันบ้างครับเนี่ยผู้รับเหมาที่มากันเกือบทั้งหมดตอนนี้ครับผมว่าทุกคนน่าจะโดนผลกระทบหมดวันนี้ผมอาจจะไม่โดนแต่ว่าไม่กี่วันมันก็ถ้ายังมีระบบตรงนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยรับภาระเรื่องคนงานไม่ไหวรับภาระเรื่องการที่ต้องมาแบกเรื่องปัญหาตรงนี้ไม่ไหวโดนจับโดนอะไรทุกวันเหนื่อยบางคนรับงานเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเจ้าเล็กสายป่านก็เล็กทำงานรับงานแค่20,000
มาโดนจับปุ๊บโดนจ่าย 50,000 เนี่ยโดยตามกฎหมายปรับได้ตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทผมถามว่าเขารับงาน 20,000 ปรับ 100,000 นึงเขาก็ตายแล้วมันเลยอยู่ไม่ไหวบางแก้วเลยต้องปิดตัวไปใช่ครับคือผู้รับเหมาเล็กผู้รับเหมาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถ้าโดนอย่างเงี้ยก็ต้องปิดหมดอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็อยู่ไม่ไหวผมก็ต้องปิดตัวคนงาน 70-80 ก็กลับบ้านไปมันก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ในเมื่อวันนี้มันถูกต้องแล้วถึงไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ก่อนมันไม่ได้แล้วครับนะครับแต่ถามว่ามีหน่วยงานไหนบ้างเนี่ยผมจะตอบยากนะครับว่า